ความรักของเมย์อ่ะไม่ใช่การครอบครองนะคะเวลาที่คนเรามีความรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่มันก็มักจะมีค่าน้อยกว่าความรักของเราเสมออย่าเพิ่งโกรธสิคะความจริงอ่ะเมย์ไม่มีอะไรคู่ควรกับพี่เทียนเลยนะคะไม่มีอะไรทัดเทียมได้เลยอ่ะเมย์เป็นแค่ลูกแม่ค้าหาเช้ากินค่ำพี่เทียนเป็นตั้งลูกเจ้าของโรงแรมอ่ะแค่เมย์ได้แต่งงานกับพี่เทียนเมย์ก็ดีใจมากมากมากแล้วนะคะความรักของเมย์อ่ะไม่ใช่การครอบครองนะคะเมย์อยากเห็นเจ้าสาวของพี่เทียนเป็นคนที่เหมาะสมมากกว่าเมย์เมย์ไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวที่เอาความรักของป้าจีมันเป็นเครื่องมือบังคับให้พี่เทียนแต่งงานกับเมย์เมย์ไม่อยากให้พี่เทียนสงสัยในความรักของเมย์หรอกนะคะเวลาที่คนเรามีความรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่มันก็มักจะมีค่าน้อยกว่าความรักของเราเสมอหมายความว่าไงเมย์หมายถึงชีวิตของเมย์อะค่ะเมย์ยกมันให้พี่เทียนได้นะถ้าพี่เทียนต้องการเดี๋ยวค่ะพี่เทียนเมย์ยังมีเรื่องที่อยากบอกพี่เทียนอยู่เลยอ่ะแล้วเมย์ก็ต้องบอกตอนนี้ด้วยค่ะเพราะถ้าสติดีกว่านี้เมย์คงไม่กล้าพูดเมย์อ่ะเป็นคนไม่มีอะไรเลยนะคะสมบัติอย่างเดียวที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเมย์ที่มีคนให้มาก็คือพี่เทียนนะคะผมไม่รู้ว่าความรักของเมย์ที่มีให้ผมนั้นมันมากมายแค่ไหนและจะไปสิ้นสุดลงที่ใดแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผมเลือกที่จะไม่ยอมเสียผู้หญิงคนนี้ไปพูดจบยังอ